ลุงคันก็ยังคันอยู่นะปวดข้อก็ยังปวดอยู่ปวดอยู่ค่ะดีขึ้นบ้างไหมจากวันวันนี้มันดีชั่วพักแล้วก็เป็นต่อโอเคเป็นต่อต่อไปน้ำอากาศเยอะเนาะอะไรนะคะน้ำอากาศเยอะเนี่ยได้วิชางับอากาศคราวนี้หนูข้องใจไอ้งับอากาศกับสูดเข้าไปมันต่างกันยังไงมันก็การหายใจเหมือนกันสูดน่าจะงับมันก็ใช่มันไม่เข้าต้องสูดเข้ากับเข้าทางจมูกกับเข้าทางปากมันต่างกันตรงไหนปากมันเข้าได้เยอะทีเดียวอ่ะหนูว่าหนูสูดมันได้เยอะนะมันเต็มปอดแล้วก็กั้นไม่จริงอ่ะไม่จริงครับเข้าปากมันเต็มกว่าเยอะเลยในเวลาเท่ากันเวลาน้อยที่สุดแล้วมันเต็มไม่จริงแน่นอนครับแต่หนูสูดเข้าไปหนูรู้สึกว่ามันได้เยอะแล้วเราก็กั้นเอาข้าวต่างฝาซะไม่พอจมูกไม่พอหรอกเชิดจมูกไม่พอแต่สรุปแล้วทั้งปากกับทางจมูกเหมือนกันผมคิดว่าเมื่อเวลาปากเพียงพอแล้วก็จมูกเป็นปกติดีกว่าเราใช้จมูกมานานแล้วเปลี่ยนบ้างใช่ไหมเปลี่ยนบ้างใช่ไหมเปลี่ยนแนวใหม่ครับมันไม่เสียหายอะไรเลยครับใช่ธรรมชาติก็สร้างมาประเด็นอย่าลืมนะลุงเราอยู่ในพื้นที่ข้างนอกบางทีอากาศมันไม่สัปปายะมันมีสิ่งสกปรกครับเดี๋ยวมันมีอะไรมันเข้าไปยิ่งดีฮะมันจะได้เผาผลาญหรือเป็นเชื้อเพลิงต่อไปเลยครับยิ่งดีฮะเชื่อสิ่งแปลกปลอมเข้าไปยิ่งดีผมยิ่งดีไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนโอเคจมูกต่างหากที่มันไม่เบิร์นมันไม่เผาไหม้ผมเทสมาหมดแล้วมันเป็นองค์ใหม่เลยนะครับแล้วเรากั้นจนขนาดไหนกั้นจนเรารู้สึกทนไม่ไหวเออนั่นแหละมันดันมันออกมาเองเอามันแทบจะเนื้อฉีกไปนู่นน่ะถ้ามันผ่านสัก2หรือ3ครั้งนะแล้วจะรู้ว่ามันโตเมาเป็นยังไงมันจะรู้ของมันเองนะเหมือนกับกินข้าวอร่อยต้องเราต้องรู้เองเหมือนกันถ้านี่มันถ้าทำจะรู้เองไม่ทำไม่มีสิทธิ์รู้เลยทำไปนะครับเป็นอาหารมื้อแรกอากาศต้องยอมรับให้ได้เพราะมันง่ายกับตัวเราอ่ะทุกอย่างมันจะดีหมดเห็นนะเนี่ยแค่พูดแค่นี้ก็ดูแล้วมันจะหายปวดแค่พูดแค่เข้าใจมันจะหายเอาขยับสิจริงไหมย้ำแค่เข้าใจความเข้าใจเป็นบอกที่สำคัญที่สุดชัดเจนเอาล่ะต่อไปทุกภาพรวมอยู่ในรวมหนูต้องถอดรองเท้าออกไหมลุงตามใจครับถ้าไม่แช่น้ำลงเจ็บอีกครับไปหาเลือดท่านนี่เพราะหัวใจกับเลือดมีของอันเดียวกันจะโล่งก็จะร้อนวูบที่ผิวหนังสามสองสังเกตน่าวูบบาปไหมร้อนนิดลุงนั่นคือใช่นิดเดียวมีผลเยอะมากเลยขอให้รู้สึกมันเป็นหลักเลยนะไปต่อไปหัวอ
ื่อมไหมเป็นเฉพาะถุงเท้าครับตาเคืองๆปากอ้าไม่ค่อยได้เดิมอ้าปากไม่ขึ้นอ้าทำน้อยๆเจ็บแต่ถ้าอยู่เฉยๆไม่เจ็บตอนนี้อ้าเจ็บไหมเจ็บเทียบจากเดิมเจ็บยังไงนะคะเมื่อเดิมมันเป็นยังไงอ่ะแล้วตอนนี้เป็นยังไงมันดีขึ้นไหมล่ะดีขึ้นอ้ากว้างขึ้นนี่คือสิ่งที่มันดีขึ้นเนาะเก็บความรู้สึกตัวนี้ไว้ให้ดีถ้ามันอยู่กับเรานานๆหรือว่าอยู่ตรงนี้จะเพิ่งมาเปลี่ยนเวอร์ชันใหม่ความคิดความจำความอ่านท่านอยู่กับเรานานๆมันจะรักษาเราเองที่สุดอย่าเพิ่งไปเปลี่ยนให้เรารู้สึกอยู่ว่าเราเป็นอะไรใช่ใช่สังเกตพิจารณาไปเรื่อยๆอย่าไปคุยกับใครอย่าไปแชร์ใครเนี่ยลงออกจะนี่จะนั่งจะนั่งสบายก็อยู่กับตัวเองให้เรารู้อยู่กับตัวเองใช่จากผมไปไม่ต้องไปคุยกับใครหลังจากที่จะนั่งรักษาความสุขตัวนี้ไว้ให้มันอยู่กับเรานานๆแล้วมันจะรักษาเราเองในที่สุดโอเคนะเพราะรู้ว่ามันดีขึ้นแล้วตอนนี้เราหยุดความสุขที่นี่เดียวไว้แล้วมันจะยั่งยืนให้กับเราโอเคนะไม่งั้นจะกลับมาอีกสังเกตวันนี้นะภาษาพูดวันนี้ชัดเจนกว่าวันก่อนเนาะเก็บความสุขขนาดนี้เอาไว้นานๆประมาณ15 นาทีที่เห็นดีที่สุดคนเจอกว่าคนหยุดหยุดสองที่จะกลับบ้านได้ถ้าคนไม่หยุดกลับบ้านได้ไหมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เป็นก่อนไม่ต้องไปคุยกับใครดีที่สุดแต่นะสังเกตต่อไปเลือดมันก็จะดีขึ้นมันไปมันเองให้เรื่องร่างกายเรามันจะบอกเราเองแต่ต้องเป็นคนที่สังเกตตัวเองเพราะว่าทั้งหมดเป็นเรื่องราวของตัวเองสิ่งที่มันมีปัญหาที่พวกเรามันเป็นนู่นนี่นั่นเนี่ยเพราะเราไปรับอะไรข้างนอกมาแล้วก็คิดใช่มันเป็นมาแต่เกิดแล้วที่ว่านี้ง่ายๆถ้าเราบริสุทธิ์ถ้าคุณบริสุทธิ์จะไม่มาเกิดผมเหมือนกันถ้าผมบริสุทธิ์แล้วผมก็ไม่มาเกิดถ้าพัฒนาตัวเองกายใจจิตให้บริสุทธิ์มันก็สิ้นการเกิดของมันเองจำภาษานี้มันเป็นสาวพิสุทธิ์ศาสนาแต่ผมรู้ดีว่าผมเกิดมาในทางที่ไม่บริสุทธิ์แต่ผมเกิดมาในเกาะธรรมชาติแม่กำลังดำนาอยู่ทอดกลางทุ่งนาหัวทิ่มโคลนเลยมันฝึกเกินธรรมชาติแล้วตรงนั้นผมจึงเข้าใจธรรมชาติเองมาตลอดถึงได้ก็มารู้ตัวเองทั้งหมดทั้งวันสังเคราะห์สิ่งที่ได้บริสุทธิ์ในตัวผมเองจนมาได้สิ่งที่บริสุทธิ์ผมเรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์จึงมาช่วยคนมากหน้าหลายตาเวลานี้คือตรงนี้ซึ่งก็เป็นสิทธิโดยชอบธรรมของผมอันคือมีคนได้นะครับมีจะให้ประโยชน์เชื่อว่าไม่เสียประโยชน์นี่คือธรรมชาติไม่กินไม่ท้าไม่ฉีดแค่สองมือเปล่าแหละหนึ่งความเข้าใจความเข้าใจนี่สำคัญที่สุดเพราะความเข้าใจเท่านั้นจะสลายความเชื่อถ้าเป็นการเชื่อมั่นตัวเองเนี่ยนะครับจงเชื่อมั่นในตัวของเจ้าเองเพราะเจ้าทั้งหมด
รับรู้มาหมด before after เห็นไหมจงเชื่อในตัวเองแน่นอนหนูบอกมีแน่นอนในสิ่งที่ช่วยก็ไม่ใช่ง่ายไม่ใช่เลี้ยงหลักกว่าลุงออกจะรู้และเข้าใจเนี่ยผมใช้เวลา20กว่าปีนั้นมาถึงนี่ปุ๊บรอรับกินอย่างเดียวใช่ไหมครับคนเขามีเขาทำมาเขาทำให้เรียบร้อยแล้วถ้าเป็นอาหารปรุงเมาเป็นหม้อใหญ่ร้อนๆหนูใส่ช่วยๆอย่างเดียวไม่ต้องคิดเลยเอาเข้าใจจบข่าวนี้นี่คือศาสตร์จะได้มีศาสตร์จิตศาสตร์จะมาจากด้านไหนมันยกยอดให้เลยเห็นนะเอาไปช้าให้มันลุงแล้วพี่ตามพี่เขาตามวัดปฏิบัติฝึกสมาธิอะไรอย่างเงี้ยก็ฝึกเพื่อต้องถามเขาเขาก็เชื่อว่ามันจะนั่นเป็นการหลุดพ้นได้พ้นทุกข์ได้ไอ้นี่ก็ฝึกให้มันอยู่กับตัวเองเหมือนกันก็นั่นคือเขานะใช่ผมไม่ใช่ตรงนั้นค่ะผมทำงานเฉพาะกับตัวเราเองเป็นหลักเลยกายใจจิตของเราก็เขาไม่รู้เขาเขาไปฝึกตามภาษาของเขาเราจะฝึกตามเขาก็ตามใจหรือไม่ฝึกตามก็เข้าใจตัวเรามันก็จบที่ตัวเราโอเคไหมครับทั้งหมดที่ว่านี้ไม่ใช่ว่าไม่ดีมาหมดดีขนาดไหนเพียงใดคนทำคนจะต้องรู้เองนี่คือหลักพุทธะโดยตรงพระองค์สั่งสอนให้พระองค์รู้จักตัวเองครับจำเป็นหลักเป็นอัตถิสรณโถมันยากที่จะเข้าใจตัวเองไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะนั้นจึงมีลุงหมอกตัวขึ้นมาแชร์กันตรงนี้แชร์โดยไม่ต้องเชื่อลุงหมอกแต่ลุงหมอกมีแน่นอนสิ่งที่มีก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์มันก็ใส่เข้าไปขอให้เข้าใจในไฟนี้ได้แล้วร่างกายจะดีวันหนึ่งเองอยากสบายตัวนั่นเองเอาสบายตัวเป็นคำว่าสบายตัวเนี่ยโอ้โหมันเกินกว่าทุกอย่างไปทำอะไรได้เยอะเดี๋ยวไปบอกว่าเราเป็นโรคนั้นโรคนี้ให้เขาเป็นคนพูดเราไม่เอาโอเคนะเอานะให้คะแนนตัวเองซะเป็น 90% เลยโอเคจบแล้วครับผมตอนนอนได้เลยครับ